เหรียญหลวงพ่อแดงพิมพ์นี้ที่วัดบอกว่าไม่เคยสร้างไว้เลยเข้าใจว่าคงมีใครออกมาเองเพื่อเรียนแบบรุ่นแจกแม่ครัวคือประเด็นน่ะเขาต้องบอกว่าใครเป็นคนให้สัมภาษณ์นะไม่ใช่อ้างคำว่าทางวัดก่อนแล้วประเด็นคือว่าวัดไม่ได้สร้างเนี่ยผมถามว่าเหรียญมีเจ้าภาพสร้างได้ไหมรู้ลงมาเครื่องได้ยินว่าเหรียญพ่อแดงซื้อกันราคาแพงแม่ผมดีใจว่ามีอยู่หนึ่งเหรียญแม่ให้ผมเอาไปขายเหรียญพิมพ์นี้แหละผมเสียค่ารถทัวร์เอาไปขายพอให้เขาดูเขาหัวเราะบอกเก๊ผมอายคนชิบหายพอถึงบ้านเถียงกับแม่อีกแม่บอกเก๊ได้ยังไงมันเป็นเหรียญแท้กูไปทำบุญได้มาจากวัดเองกับมือใครไม่รู้จะเชื่อใครดีแต่แม่ผมคงไม่โง่โกหกให้เสียค่ารถทิ้งฟรีถ้าแบบนี้มันจะกลับบ้านไหมลูกแบบนี้จะไม่กลับอ่ะอันนี้นี่ใครที่จะจองคิวพุทธหน้าโทรไปที่เบอร์นี้โอเคถ้าโอเคแล้วจบไปหนึ่งเรื่องน่าสนใจแล้วก็มีเจ้าผมไม่รู้หรอกเจ้าน้องผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีคนเอาเหรียญหลวงพ่อแดงไม่มีห่วงมาลงแล้วก็แต่ก็มีคอมเมนต์ยืนยันว่าบ้านเขามีบ้านปู่ย่าตายายเขามีหมดแต่ก็มีคนมาบอกว่าแท้นะแต่ไม่มาตรฐานมันก็น้องผมก็เลยถามว่าพระเนี่ยที่เล่นเนี่ยมันมีแค่แท้กับเก๋มันมีพระมาตรฐานกับไม่มาตรฐานด้วยไม่มาตรฐานด้วยเหรอใช่คุณรู้ไหมว่าพระไม่มาตรฐานคืออะไรจริงๆแล้วความหมายของพระไม่มาตรฐานคือเก๋พยายามจะเล่นเป็นแท้นะแฟนหนูแคปไว้อยู่ในกลุ่มพ่อแดงเหรอครับส่งมาดูหน่อยได้ไหมครับพี่ทิวเล็กส่งทางเพจได้เลยนะครับส่งทางเพจได้เลยและก็จะได้เข้าไปดูในกลุ่มพ่อแดงไงถ้าในกลุ่มพ่อแดงเขายังไม่ลบนะน่าสนใจอยู่เหมือนกันอันนี้บ้านที่ดินส่งดาว50ดวงขอบคุณครับขอบคุณครับน่าสนใจนะสำหรับเรื่องเหรียญพ่อแดงไม่มีห่วงนะครับพระแท้แล้วไม่มาตรฐานมีเหรอแท้แล้วมันก็ต้องแท้ดิครับพระไม่มีแค่แท้กับเก๋ไอไม่มาตรฐานนะคือพระเก๋ที่มีบัตรพยายามจะทำให้แท้ต่างหากแต่ถ้าพระที่แท้แน่ๆอ่ะมันไม่มีหรอกครับว่าไอ้คำว่าไม่มาตรฐานนะแต่ก็ดีนะครับเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าสิทธิ์หลวงพ่อแดงไม่นิ่งนอนใจอ๋อมีคนเขาโพสต์เกี่ยวกับอันนี้ในกลุ่มเขาใช่ไหมหนังสือเล่มนี้ผมก็มีผมซื้อเลย 3,000 ตอนนั้นผมอยากรู้นะตอนนั้นผมอยากรู้ผมก็เลยซื้อเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มีหนังสือเล่มนี้ผมซื้อมาเล่มละ 3,000 แล้วก็ไอ้ที่เข้าใจผิดอ่ะมันเข้าใจผิดด้วยความที่ข้อความนี้แหละว่าเหรียญหลวงพ่อแดงพิมพ์นี้ที่วัดบอกว่าไม่เคยสร้างไว้เลยเข้าใจว่าคงมีใครออกมาเองเพื่อเรียนแบบรุ่นแจกแม่ครัวคือประเด็นน่ะเขาต้องบอกว่าใครเป็นคนให้สัมภาษณ์นะไม่ใช่อ้างคำว่าทางวัดก่อนแล้วประเด็นคือว่าวัดไม่ได้สร้างเนี่ยผมถามว่าเหรียญมีเจ้าภาพสร้างได้ไหมเขาเรียกว่าเชื่อหนังสือบรรทัดเดียวแต่หนังสือเล่มนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ปี17ป่ะใช่พี่แล้วปี17มีเหรียญนี้แล้วอ่ะพ่อแดงมรณภาพ16อ่ะผมถามว่าเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันแบบเป็นเหตุเป็นผลประเด็นคือคนที่เข้ามาเล่นพระเนี่ยเล่นเพื่อขายดูตามหนังสือแบบที่เหมือนหนังสือขายได้ก็เล่นถ้าไม่เหมือนที่หนังสือก็ยังขายไม่ได้ก็เลือกที่จะไม่ซื้อแต่มันไม่ได้แปลว่าที่ไม่มีลงหนังสืออ่ะมันคือเก๋ไงเพราะว่าในสมัยก่อนน่ะเหรียญพ่อกวยเหรียญปู่ทีมอะไรก็ไม่มีลงหนังสือนี่คือก็เข้าใจ
แต่คุณดูนี่อันนี้เป็นหน้าที่ผมรับซื้อแพงด้วยเห็นไหมเพราะเหรียญหน้านี้ในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ปืน17ใช่ป่ะอยู่ที่บ้านผมแต่ผมต้องไปหาเหรียญแบบแจกแม่ครัวแต่ผิดพิมพ์ผมถามจริงถ้าเหรียญแบบอ่ะทำไมไม่ทำถูกพิมพ์ไปเลยและไอตอนปี17อ่ะเหรียญพ่อแดงผมเชื่อไอพระป่าแจกแม่ครัวตาไก่ไม่มีตาไก่ยังถูกตีเก๋อยู่เลยถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยไอแม่ครัวไม่มีตาไก่ยังถูกตีเก๋อยู่เลยใช่จริงพ่อแดงเล่นหน้าบล็อกแรกบล็อกเดียวถูกป่ะไอหน้าแปลกๆนี่ไม่เล่นเลยใช่แต่คือจากที่เราเนี่ยเข้าใจจากหนังสือที่ลงไว้เนี่ยเอาง่ายๆให้ตีความหมายของข้อความนี้นะว่าไม่เคยสร้างผมถามว่าจริงๆอ่ะที่วัดสร้างแต่ตอนที่เข้าไปสัมภาษณ์ใครถ้าเขียนว่าหลวงพ่อบอกไม่สร้างว่าไปอย่างไอ้คำว่าอ้างทางวัดไม่สร้างนะคือไปสัมภาษณ์ใครแต่เหรียญเนี้ยตอนเนี้ยในเพชรบุรีอ่ะคนเฒ่าคนแก่ที่มีชีวิตอยู่เขาออกมายืนยันว่ารับจากมือหลวงพ่อเยอะมากเยอะจริงๆนะใน YouTube ก็ออกมาบอกว่าที่บ้านมีรับมากับมือหลวงพ่อและให้เดี๋ยวผมให้ไปทำสัมภาษณ์คณะลิเกที่บ้านโป่งที่ไปแสดงแล้วได้เหรียญนี้กลับมาให้ตอนเนี้ยเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาชื่ออะไรนะขออนุญาตนะไหนๆคุณโพสต์แล้วมันก็ต้องถ้าลาบคุณลองไปถามพี่ขวัญข้าวก็ได้ไลฟ์พี่ขวัญข้าวคนเพชรเนี่ยพาไปที่บ้านของคนที่เขารับเหรียญนี้จากหลวงพ่อมาคุณอยู่เพชรยิ่งง่ายเลยนะถ้าคุณไม่เอาแต่ไม่เอาแต่เขาเรียกอะไรนะตีความจากหนังสือเล่มเนี้ยลองลงพื้นที่จริงๆนะไปถามคนที่ทันหลวงพ่อแดงอ่ะอายุ70-80ยังเยอะในเพชรเนี่ยพี่พศถกพี่พศเอากระเบื้องที่ได้มาจากมือเลยอันนี้น่าสนใจประเด็นคือถามว่าวัดไม่สร้างเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้บอกแล้วผมไม่รู้ว่าใครบอกก่อนแต่สิ่งที่เราลองคิดดูที่ว่าเหรียญเนี้ยเนี่ยแล้วมีคนไปเอาปากกาขีดว่าเกมก็เลยจำกันมาผิดไงผมถามว่าปี17มีเหรียญนี้แล้วอะคุณคิดดิปี17มีเหรียญนี้แล้วแล้วผมเล่นพระเนี่ยปี40น่ะเหรียญพ่อแดงอ่ะที่ไม่มีตาไก่ยังถูกตีเก๋เลยอ่ะไอ้บล็อกพ่อป่องพ่อป่านี่ยังถูกตีเก๋หมดเลยประเด็นคือบอกไม่ยังไม่เล่นได้ไม่แปลกแต่บอกเก๋เนี่ยไม่ได้แล้วผมเอาเลยว่าเหรียญเนี้ยไม่เก๋ผมอยู่ชะอำย่าผมก็ได้มาคือคนที่ได้รับเหรียญนี้จากมือหลวงพ่อเยอะมากนะตอนเนี้ยที่เขามาพิมพ์อ่ะแถวบางคกบ้านแหลมท่ายางมีเกือบทุกบ้านแท้ครับแล้วมีคนแคปมาลงก็มีคนที่รับกับมือพิมพ์มายืนยันกันเต็มเลยหนังสือตีพิมพ์ปี17มีเหรียญนี้ลงถ่ายรูปแล้วอ่ะจะไม่ทันหลวงพ่อได้ไงก็หลวงพ่อมรณภาพ16แค่ความเข้าใจผิดของคนเขียนหนังสือซึ่งคนเขียนหนังสือไม่ใช่คนเพชรด้วยคือข้อมูลหลายอย่างถูกแต่อะไรที่มันเป็นสิ่งผิดพลาดเราก็ต้องแก้ไขเติมเต็มใช่ป่ะลองไปนะถามคนในละแวกเพชรบุรีดูนะผมเอาว่าคนข้างวัดเขาบันไดอิฐแต่คนเพชรก็ต้องถ้าไม่ใช่คนขายพระนะเพราะคนขายพระเนี่ยไม่มีเหรียญนี้ในบ้านหรอกคนขายพระคือหาตามหนังสือเพราะแบบในหนังสือมันขายได้แต่ไม่ได้หาประวัติไม่ได้สืบค้นความเป็นมาเป็นไปของวัตถุมงคลหรอกเท่าไหร่หรอกนะครับผมได้บล็อกพระป่าสมัยปี17เพื่อนบอกเก๊เลยทิ้งผมเก็บมาตอนนี้คือเหรียญแท้น่ะเห็นป่ะอารมณ์เดียวกันนะก็ขนาดปี40น่ะเหรียญ
จกแม่ครัวไม่มีตาไก่ยังถูกตีเก๊เลยยังไม่ต้องไปบอกวงเล็บขีดสังกัดจุดนะฉะนั้นเหรียญนี้ไม่เก๊หรอกครับเนี่ยไม่เก๊หรอกเนี่ยเห็นไหมแล้วเหรียญหน้าเนี้ยนะหน้านี้คือบล็อกเดียวกับเหรียญพระป่าที่มีขีดสองขีดเห็นป่ะแต่เหรียญที่ลงหนังสือนี่คนละหน้านะไปหน้าเดียวกันเอาไปเอาพ่อแดงพี่มาดิใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคือผมอยากรู้อะไรอ่ะผมก็ซื้อมาเก็บอันนี้ซื้อมานะไม่ได้มาฟรีเลยสักเหรียญอันนี้คนละบล็อกกันในหนังสือนะไอ้บล็อกเดียวกันเดี๋ยวมีกี่บล็อกนี่คนละบล็อกกันในหนังสือเหรียญนี้นี่เหรียญนี้จะเป็นงานเดียวกับพ่อเงินหน้าวัวเห็นปะใช่พ่อเงินหน้าวัวเนี่ยหน้าเนี้ยจะเป็นหน้าเดียวกับเหรียญพ่อเงินพ่อเดียวหอมหน้าวัวอันนี้มีขีดตรงข้างๆนี่เหมือนเหรียญพระป่าปะแจกพระป่าใช่ถ้าเห็นเหรียญครบทุกบล็อกแบบผมนะอันนี้มีเส้นแตกนี่เหรียญหยิบมาก็แท้แล้วเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนื้อเหลืองส้มแบบนี้เหมือนกับกลิ่งนี่ไงโสธร08เนี่ยเหมือนเหรียญพ่อเนื่องวัดจุฬาเนี่ยเนื้อแบบนี้เป็นเรื่องราวของเหรียญที่อยู่ในยุคตอนนั้นอยู่แล้วผมพยายามจะหาให้คุณได้เห็นหลายๆบล็อกผมบอกอย่างนี้นะเอาง่ายๆเลยคนทำเกมมันไม่ทำ4บล็อกหรอกถ้าบล็อกแรกมันขายไม่ได้อะพระเขาแท้ของเขาอยู่ดีๆนี่แหละแต่คนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ไปตีเขาว่าเก๊เอาผมถามงี้อะง่ายๆคนทำเก๊อะมันจะทำ4บล็อกเหรอในเมื่อบล็อกแรกมันลงทุนมาขายไม่ได้แล้วอะแต่ถ้าถามว่าเอาแบบสอดคล้องนะก็คือทำเหรียญใหญ่ก็ทำเหรียญแม่ครัวจริงๆไม่ได้แจกแม่ครัวหรอกเอาเป็นเหรียญเล็กอะแหละแล้วก็ทำเหรียญหายห่วงนี่แหละคือทำใหญ่แล้วก็ทำเหรียญใหญ่แล้วก็ทำเหรียญเล็กคู่กันถ้าไม่ตีหลังตาแผ่นดินเก๊เดี๋ยว100ปีไม่แพงนะครับคือประเด็นเนี่ยไม่ได้ไปหาข้อมูลจากในวัดจริงๆแต่ตีความจากหนังสือแค่4บรรทัดคุณคิดว่ายุติธรรมกับพระไหมเอาหนังสือ4บรรทัดมายึดถือเป็นกฎเหล็กซึ่งหนังสือ4บรรทัดเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับคำบอกเล่าของคนที่รับมาจากมือหลวงพ่อหนังสือนั้นไม่ได้เขียนโดยคนเพชรบุรีด้วยหนังสือ4บรรทัดนั้นเทียบไม่ได้เลยกับคำบอกเล่าจากคนที่ไปทำบุญแล้วได้เหรียญนี้มาจากวัดถ้าบอกว่าเก๋อะอะไรที่บอกว่าเหรียญนี้เก๋บ้างล่ะใครทำจากไหนไม่มีมันมีแค่หนังสือ4บรรทัดแล้วในหนังสือ4บรรทัดก็ไม่ได้บอกว่าเก๋นะบอกว่าทางวัดไม่ได้สร้างแล้วผมถามว่ารู้ได้ไงว่าทางวัดไม่ได้สร้างแต่ถ้าเราสืบค้นจากพยานวัตถุเห็นป่ะเนี่ยสอดคล้องกับเหรียญแต่ละบล็อกของเหรียญพ่อแดงเลยที่แต่ละปีอ่ะที่ช่างแกะเห็นมั้ยงานเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนเหรียญพระป่าใช่มั้ยงานนี้เหมือนเหรียญอะไรตระกูลโจว่ะนะครับฉะนั้นคนทำเก๊อ่ะไอคนที่บอกว่าเก๊อ่ะคุณเคยมีเหรียญครบ4บล็อกไหมแล้วตอนเนี้ยคนที่เขารับมาจากวัดอ่ะรับจากมือหลวงพ่อเนี่ยคนบ้านโป่งก็ได้รับมาไปเล่นลิเกที่วัดเขาไปได้ยีดผมข้อมูลของคนที่รับมาจากวัดเยอะมากเสียดายไม่น่าลบเลยนะครับเอาเป็นแบบเป็นออเดิร์ฟก่อนนี่ๆในนี้ใน YouTube นะแท้ครับส่วนมากอยู่กับคนแก่แต่เซียนอุปโลกตีเก๊เพราะมันไม่เล่นกันแล้วก็อันนี้เหรียญแบบนี้กงผมได้รับจากมือหลวงพ่อ
กงบอกว่าท่านมาเสกพระแถวบ้านที่นนทบุรีวัดปลายคลองขุนศรีบนยังมีพระที่เป็นสมเด็จหลังปั๊มเป็นลูกเหรียญอีกด้วยอ่ะอันนี้นี่หลวงพ่อท่านสิ้นปี16ครับผมจะสื่อว่าปี09ถึง6ทางวัดสร้างเหรียญรุ่นไหนบ้างล่ะที่ผู้สร้างมาถวายหลวงพ่อมีการบันทึกไว้ชัดเจนผมออกมาพูดถึงเรื่องนี้ไม่มีอะไรแอบแฝงแค่อยากให้ทุกคนมีพระที่หลวงพ่อแดงปลูกเสกถ้าไม่เชื่อผมก็ไม่ได้ว่าบางคนก็พิมพ์นะนี่นี่อายุ77เป็นทหารต้องอายุ20เป็นอย่างน้อยนับถอยหลัง57ก่อนปี09ถ้าหากมีการสร้างหลวงพ่อได้ระบอกมาแจกนี่ฮะสวัสดีครับผมมีอยู่1เหรียญได้มาจากตาผมที่เพิ่งเสียชีวิตผมเก็บทองสะอาดห้องได้มาพอดีเลยเปิดเจอเนี่ยคุณดูดิพระอยู่ในบ้านคนนะครอบครัวผมไม่มีความรู้เรื่องพระเครื่องได้ยินว่าเหรียญพ่อแดงซื้อกันราคาแพงแม่ผมดีใจว่ามีอยู่1เหรียญแม่ให้ผมเอาไปขายเหรียญพิมพ์นี้แหละแต่คมชัดลึกมีห่วงผมเสียค่ารถทัวร์เอาไปขายพอให้เขาดูเขาหัวเราะบอกเก๊ผมอายคนชิบหายพอถึงบ้านเถียงกับแม่อีกแม่บอกเก๊ได้ยังไงมันเป็นเหรียญแท้กูไปทำบุญได้มาจากวัดเองกับมือเห็นปะเซียนก็นะใครไม่รู้จะเชื่อใครดีแต่แม่ผมคงไม่โง่โกหกให้เสียค่ารถทิ้งฟรีพ่อตาผมทหารเก่าไปช่วยงานที่วัดเห็นหลวงพ่อแดงเดินแจกคนมาช่วยงานที่วัดทั้งแม่ครัวและอื่นๆเดินมาถึงพ่อตาผมท่านก็แจกมาเหรียญหนึ่งได้รับมากับมือหลวงพ่อแต่กลายเป็นเก๊ในตำนานไปซะแล้วหาข้อมูลก็ไม่มีข้อมูลเลยโดนตีเก๊เนี่ยเห็นปะนี่มีการสร้าง 100% ครับเพราะน้าผมรับมากับมือท่านเองน้าผมอยู่คณะสิงโตไปเล่นที่วัดเขาพระไตรอิฐพอเล่นเสร็จหลวงพ่อแดงให้โคให้คณะสิงโตเข้าไปหาท่านเพื่อรับเหรียญในคลิปคนละเหรียญตอนนี้อยู่ที่ผมน้าก็ยังมีชีวิตอยู่อายุ67ปีเนี่ยแหละครับคือณตอนนี้ข้อมูลที่บอกว่าเหรียญนี้เก๋มีข้อมูลอะไรสนับสนุนว่าเหรียญนี้เก๋บ้างนอกจากในหนังสือเล่มนั้น4บรรทัดและในหนังสือก็ไม่ได้บอกว่าเก๋ด้วยนะครับแล้วถ้าหน้านี้เป็นหน้าในหนังสือใช่ป่ะเขาบอกว่าเหรียญเนี้ยทางวัดไม่ได้จัดสร้างผมถามผู้ว่าสร้างให้หลวงพ่อเสกได้มั้ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเหรียญหลวงปู่หลิวที่เฮียเสงสร้างปลดหนี้ให้หลวงปู่อ่ะก็ไม่ได้ต่างอะไรที่คุณสุรนาถไปสร้างเหรียญรวยไม่หยุดให้หลวงปู่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่ผมสร้างเหรียญยันดวงให้หลวงพ่อพระนบุญแผนเสกอ่ะวัดก็ไม่ได้จัดสร้างเหมือนกันเอาง่ายๆเหรียญปู่ทิมเนี่ยใครสร้างอ่ะปู่ทิมสร้างเองเหรอครับเหรียญปู่ทิมแม่งๆเนี่ยเห็นไหมเข้าใจกันไปเองคนสร้างอ่ะเป็นเจ้าภาพสร้างให้หลวงปู่เสกก็คือเหรียญหลวงปู่เสกไงจะไม่งั้นเต่าปลดหนี้ก็หลวงปู่หลิวก็ต้องไม่เล่นดิก็เฮียเสงสร้างหลวงปู่ไม่ได้ทางวัดไม่ได้สร้างเต่าไตมาเต่ารวยไม่หยุดก็ต้องไม่เล่นดิก็คุณสุรนาสร้างแต่คนที่ถ้าบล็อกนี้เป็นมีเจ้าภาพสร้างมาแล้วบล็อกอื่นวัดสร้างได้ปะแต่จริงๆอ่ะเหรียญนี้เป็นหลวงปู่เสกหมดก่อนหนังสือปีหนึ่งกว่าก็มีเหรียญนี้ลงแล้วพระเขาแท้ของเขาอยู่ดีๆนี่แหละครับแต่เราเอาหนังสือแค่4บรรทัดอ่ะเรานับถือหลวงพ่อจริงหรือเปล่าถ้าเรานับถือหลวงพ่อจริงๆนะเราต้องอนุรักษ์วัตถุมงคลที่หลวงพ่อเสกให้มีคุณค่าครับพี่ยูว่ามึงได้มาอีก1เหรียญเอาหนังสือเอาข้อความในหนังสือแค่4บรรทัดยึดเอาเป็นเอาตายอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแท้นะครับนี่คือเป็นเหรียญที่ผมบอกว่าแท้ดูง่ายเลยเพราะอะไรเนื้อเหรียญแบบเนี้ยเห็นป่ะเหมือนปู่ทวดมั้ยเหมือนบูทั่ว08ป่ะเอางี้ดีกว่าเนี่ยโลหะแบบเนี้ยเป็นโลหะพระปี0กว่าเลยเห็นป่ะปู่ทวดหลังหนังสือเห็นมั้ยเหลืองอมแดงโรงงานเดียวกับบูทั่วเลยอ่ะเฮ้ยโรงงานเดียวกันนะแบงค์เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตัวหนังสือเนี่ยช่างแกะคนเดียวกันเลย
ายไปที่สุดกว่าตรงนั้นเดี๋ยวผู้ทวดตรงนั้นเดียวกับผู้ทวดแป๊บนึงเดี๋ยวเขาหาว่าเรามั่วไว้แบงค์ดูดิเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันดิเออใช่ดิเดียวกันเลยโอ้โหคือการที่เราจะดูพระว่าถึงยุคไหมให้เปรียบเทียบกับหลวงพ่ออื่นในยุคเดียวกันพี่ใหญ่พิชาจอง10คิวอ่ะอ่านแล้วรับไว้ให้ครับหลวงพ่อดูตัวพ่อนะลายมือเดียวกันนี้แหละไม่ผิดหรอกช่างเดียวกันแหละชมรมคนรักพระเครื่องภาคตะวันออกจันทบุรีครับครับนี่ดูครับดูครับว่าหลวงพ่อดูพ่อนะตัวเดียวเลยดูพอพานตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันชัดเจนเลยพี่ไหนเนี่ยเห็นปะเนี่ยปี08คุณดูดิเนื้อเดียวกันดิไม่เก๊หรอกครับแท้แน่นอนอ่ะก็ถือว่าอ้าวแอดมินเก็บลูกก่อนที่ผมจะสรุปอะไรคุณดูดิว่าผมต้องซื้อแบบเยอะขนาดไหนคือไม่ใช่บางคนอ่ะไม่มีเหรียญดูแบบนี้เลยไม่ได้เห็นกับตาตัวเองถูกป่ะก็ไปแคปรูปจากที่อื่นมานะครับเนี่ยถ้าคุณได้เห็นเหมือนผมอ่ะคุณจะเข้าใจเลยว่าพระที่มีหลายบล็อกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพระแท้เลยที่มีหลายบล็อกเพราะสร้างหลายวาระ